กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการ DigiLife ครับวันนี้มาพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าเราเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์คุณจะเห็นว่ามันมีแก้วน้ำอยู่มีน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะสาดน้ำกันในนี้เลยไม่ใช่ยังนะครับที่เรามาเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์กันเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าชาว DigiLife เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเยอะทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแล้วเราเจอปัญหาคือโดนสาดแล้วโอ้มือถือเปียกน้ำเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องนึงไม่ถูกคุณผู้ชมเท่าไหร่ครับเครื่องนึง 20,000 10,000 กว่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรู้กันนะครับว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยบริการเรื่องการซ่อมมือถือเนี่ยฮิตมากฮิตมากครับฮิตมากจริงๆเปียกน้ำกันเปียกน้ำกันตุนๆนะฮะนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำวิธีการเอาโทรศัพท์มือถือเปียกน้ำอย่างถูกต้องไม่ใช่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่างั้นนะครับนะครับมีอุปกรณ์มาแนะนำเยอะมากมายมาเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวจะเชิญคุณบอมมาช่วยด้วยคุณบอมผู้เชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์มือถือเปียกน้ำเดี๋ยวเชิญคุณบอมมาคุณบอมเดินเข้ามาคุณบอมเดี๋ยวผมขอเคลียร์เก้าอี้ก่อนนิดนึงเอามาเอามาเลยคุณบอมมาวันนี้เราทำอะไรครับเดี๋ยวรอคุณบอมแป๊บนึงนะครับให้ดูก่อนระหว่างที่รอคุณบอมนะครับก็คือว่าเรามีอุปกรณ์นะครับอันนี้คือถังน้ำอันนี้คือสมมุติว่าเราจะเล่นสงกรานต์กันนั่นแหละนะครับแต่เราคงไม่เล่นกันตรงนี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราคงไม่มีหลายคนจะไม่มีว่าซื้อมือถือที่แบบว่าเป็นตัวแบบว่ากันน้ำได้เดี๋ยวนี้มีนะมีมือถือกันน้ำใช่มีหลายรุ่นด้วยอย่างเช่น Sony Xperia 4นะครับมี Motorola Razr ใช่แล้วก็หลายรุ่นนะครับก็คือว่าเป็นกันน้ำได้แต่ว่าบางคนบอกก็รุ่นผมไม่กันน้ำทำยังไงเล่านะครับคุณบอมพร้อมแล้วเชิญคุณบอมเลยเชิญคุณบอมมาคุณบอมอยู่ตรงกลางมาผู้เชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์มือถือเปียกน้ำก็เปียกเลยครับเปียกแล้วนะวันนี้นะครับเราก็เลยอุปกรณ์สำหรับคนที่ไม่มีขนาดนั้นวันนี้ซองหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าคือถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้น่าจะมีขายครับจะเขียนอย่างนี้เลยซองกันน้ำถุงกันน้ำใช่ครับป้องกันน้ำได้ 100% ซื้อพวกนี้มาเนี่ยผมขอแนะนำก่อนครับต้องทดสอบกันก่อนวันนี้เราลองให้ดูวิธีการทดสอบขั้นแรกเนี่ยว่าถุงที่ซื้อมานะครับมันมีรูรั่วหรือมีรอยอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับไงฮะผมแนะนำว่าให้นำถุงเนี่ยนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ครับครับสัก 2-3 แผ่นนะครับใส่เข้าไปในถุงครับปิดซีลให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งเอาโทรศัพท์มือถืออย่าเพิ่งครับตรวจสอบถุงก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยปิดซีลให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำในถังอะไรก็ได้หาของหนักทับเอาไว้ครับสัก 15-20 นาทีก็ได้ครับประมาณนั้นครับนะแล้วก็แกะดูครับแล้วแกะออกมาดูก่อนแกะเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับไม่งั้นเรียบร้อยก่อนเช็ดให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องให้มือเราแห้งก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามือเราเปียกของเราเปียกแกะไปกระดาษทิชชู่ก็เปียกอยู่ดีครับเราก็จะบอกว่ามันกันไม่ได้หรือเปล่าใช่ครับก็ตรวจสอบว่ากระดาษทิชชู่ข้างในเปียกหรือเปล่าถ้าไม่เปียกก็แสดงว่าใช้ได้วันนี้เรามีถุงหลายรุ่นมากให้ดูราคานะอันนี้รุ่นนี้ก่อนอันนี้ไปเดินคอมมาร์ทมาเจอนะครับอันนี้เป็นถุงที่แบบว่าปิดข้างบนนะครับเขามีชื่อบอกว่ากันน้ำได้นะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มันดูธรรมดามากเลยเหมือนซองยาคือมันดูไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนซองยาเลยอันนี้ซื้อมาในราคา59 บาทนะครับคุณสามารถเอาสมมติสมาร์ทโฟนนะครับใส่เข้าไปแล้วคุณก็สีข้างบนเนี่ยดูจากขนาดแล้วน่าจะใส่ได้เกือบทุกรุ่นนะฮะแกที่โน้ตอาจจะไม่ไหวแล้วก็มีสายผมมีเทคนิคหนึ่งด้วยอะไรครับสำหรับคนใช้มือถือถ้ากลัวมากๆนะครับให้ซีลที่น้ำมันจะเข้าไปได้ก่อนที่จะใส่ซองอย่างเช่นครับเอาเทปอย่างแมจิกเทปนะครับ 3M Magic Tape อย่างเงี้ยเทปธรรมดาเทปใสธรรมดานะครับแปะตามรูต่างๆก่อนครับที่น้ำมันจะเข้าไปได้พวกรูสายชาร์จใช่ครับที่ชาร์จรูหูฟังทั้งหมดก่อนเลยก่อนที่จะใส่เข้าไปอีกทีนึงครับเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งใช่ครับแต่เวลาอย่าหวังนะครับว่าเวลาจะโทรคุยเนี่ยจะคุยรู้เรื่องครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย คือพอใส่เข้าไปเนี่ยครับไอถุงไม่น่าไว้ใจเนี่ยมันจะกันน้ำได้จริงเหรอก็ลองจุ่มไปสิฮะลองดูครับลองจุ่มนะครับนี่เราจุ่มเข้าไปเลยทั้งอันนะครับคือต้องบอกก่อนว่านี่เป็นโทรศัพท์สุดรักของคุณแก่นะครับคือถ้าเกิดเครื่องนี้พังไปผมก็ไม่มีเครื่องแล้วนี่เป็นรายการที่สดมากครับคือเราก็ไม่เป็นไรครับเรามีหลายเครื่องวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณนี่ใหม่ก็อาจจะคุณแก่จะซื้อใหม่ครับนิดนึงถึงกับคว่ำให้ดูจะเรียกว่าถือเป็นโอกาสที่จะได้ iPhone ตัวใหม่เลยทีเดียวอันนี้ให้ดูว่ามันซึมนะครับคือให้ดูนิดนึงมันซึมจริงนะฮะดูนะครับว่ามีน้ำเข้าไปข้างในนะครับมีเข้าไปต้องบอกว่าลักษณะถุงแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีชั้นเดียวเดี๋ยวผมจะแกะให้ทีนี้เนี่ย
นี่หยดมาเลยซองที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีเรียกว่าบางคนถ้าเคยเห็นซองกันน้ำที่เขาใช้เอาไปเที่ยวทะเลกันนะครับเขาก็จะมีการพับครับอันนี้มีซีล2ชั้นดีกว่านะลองดูลองดูรุ่นนี้ซีล2ชั้นรุ่นนี้ซื้อมาราคาใกล้เคียงกัน59บาทดูดีกว่าเยอะเลยไม่เรียกว่าใกล้เคียงเรียกว่าเท่ากันดีกว่าขนาดแกะยังเปิดยากเลยแกะยากฮะตัวนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2ใส่ด้านโอเคใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปครับทีนี้เนี่ยก็ซีลนะครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับดูให้กล้องดูนิดนึงว่ามัน2ชั้นยังไงนะฮะคือมันมีซีลตรงนี้เนี่ยมันจะมีปิดข้างบนตรงนี้ตรง1ชิ้นนะครับชั้นล่างอีก1ชิ้นเป็นซิป2ชั้นว่างั้นทีนี้ก็พับครับแล้วม้วนอีกนะฮะช่วยขึ้นอีกนะครับพับเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดตรงนี้สุดท้ายข้างบนจะเป็นคล้ายๆตีนตุ๊กแกไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเป็นการแค่มัดรัดไอ้ตรงที่เราพับเมื่อกี้ให้มันอยู่เท่านั้นเองใช่ปรากฏว่ามันไม่ได้รั่วตรงนี้มันรั่วตรงนี้ไม่ใช่คุณก็ลองพิสูจน์นะครับอันนี้ให้ผมดูครับต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เคยลองที่ไหนไม่เคยลองเลยครับครับคือซื้อมาก็ลองเลยครับคุณแก่ใจๆหน่อยเขาก็คือจุ่มลงไปเลยครับทั้งอันผมต้องพิสูจน์ข้างอย่างเนี้ยอันนี้ลักษณะนี้นนวิธีอีกวิธีนึงนะครับที่จะดูนะครับว่าน้ำเข้าไปหรือไม่นะครับก็คือฟองอากาศคือฟองอากาศครับให้ดูวันนี้จุ่มไปแล้วถ้าคุณจุ่มแล้วเนี่ยฟองอากาศออกมายังไม่หยุดเลยขึ้นมาเลยครับปุ้งขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับงานเข้าถูกต้องครับอันนี้ให้ดูว่าไม่มีฟองอากาศนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ตอนที่เราจุ่มลงไปเราดันอากาศเข้าไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆแล้วยังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือนะอันนี้ถ้าเกิดจะตรงนี้นะฮะก็คือว่าไม่มีนะครับก็คือฟิวดีตรงนี้ถือว่าใช้ได้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังกันผมแนะนำซองที่มีที่แขวนคอนะครับครับตรงนี้ครับต้องระวังและดูพลาสติกดีๆนะครับเนี่ยเพราะว่าบางทีแขวนเนี่ยใช้งานหนักครับฉีกขาดได้ต้องระวังนิดนึงบางทีแบบออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ครับเราก็ใช้แบบนี้ครับแล้วเราก็ห้อยไปครับห้อยไว้ครับครับแล้วเราก็ไปเล่นสงกรานต์ครับกลับมาปุ๊บเหลือแต่สายลบสายห้อยครับเท่ไปแล้วครับเหลือแต่สายเปล่าๆเป็นสร้อยคออย่างสวยเลยอันนี้ก็แล้วก็คือปัดไว้เสร็จแล้วใส่กระเป๋ากางเกงคือมันไม่ได้หลุดเองคือแบบอาจจะแบบบางทีอาจจะโดนอะไรอย่างนั้นด้วยก็ต้องระวังแต่ว่าตรงพลาสติกตรงนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับมันขาดฉีกขาดได้นะครับครับผมอาหารไปรุ่นนี้ราคา50บาทลักษณะเหมือนกันอันนี้ลักษณะเหมือนกันผมว่าลองดูอันนี้เลยไหมแต่อันนี้ซีลไม่แต่อันนี้มันมีนั่นนะมีคลิปอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้กันกระแทกครับสำหรับเวลาวิ่งนะฮะนี่สดมากรายการเราเมื่อสักครู่ผมให้ดูนิดนึงตรงตัวห้อยคออย่างตัวนี้ดีขึ้นหน่อยโอ้โหดีหน่อยอันนี้เนี่ยน่าจะขาดยากดูแข็งแรงดูเป็นพลาสติกทีเดียวแตกทีเดียวเลยปรากฏว่าลองบิดดูดังแป๊ะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนี้เนี่ยซื้อมาในราคา290บาทโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาตอนคนซื้อมาบอกว่ารับประกันครับไม่ชื้นไม่มันเป็นโค้งคือไม่ชื้นจริงๆมันมีใส่เอวได้ด้วยทำยังไงเอวมีคัดเอวแบบใส่เข็มขัดเอวได้นี่วิธีเปิดเนี่ยนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นซีลล็อกอย่างแน่นหนานะครับวิธีเปิดคือคุณต้องหมุนเนี่ยนะฮะคือหมุนก่อนเปิดยังไม่ออกเลยครับคือเปิดมันยากมากเลยฮะผมว่าใส่อยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมีคนโทรเข้ามาหรืออะไรคือเปิดเสร็จนะฮะข้างในก็มีนะครับมีช่องนี้นะครับก็คือยัดไอโฟนเข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้นี่ที่คาดเข็มขัดได้เนี่ยมีตัวนี้มาให้ด้วยมันเรียกว่าตัวนี้200กว่าบาทใช่ครับอุปกรณ์เยอะนิดนึงตัวนี้เนี่ยสามารถคล้องแขนได้ครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ติดเอาไว้ทีนี้นี่ก็จะดีกว่าเมื่อสักครู่ที่ของคอมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหลุดได้ใช่ดึงไม่ได้อันนี้ก็ยากนิดนึงนะครับแกอันนี้ยากแต่ว่ารุ่นนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงนะฮะลองดูลองรุ่น200กว่าบาทดูอันนี้เป็นรุ่นเศรษฐีรุ่นเศรษฐีนะครับโม้ป่ะเนี่ยรุ่นเศรษฐีกระดาษตัวนี้ดีเลยนะไว้เวลาเทสตอนแรกไม่ต้องหาที่กระดาษทิชชู่แล้วคุณจะให้ผมใส่มือถือใส่ทำไมเนี่ยนะครับลองดูครับนะครับเขาบอกปิดแล้วก็ซีรุ่นรีดอากาศออกไปนะครับปิดแล้วล็อกที่เราให้คุณแก่เป็นคนทำเพราะว่าเป็นโทรศัพท์ของคุณแก่ว่างั้นนะฮะครับถ้ามันพังก็ผมก็จะได้โทษกันไม่ได้สำหรับใครนะครับที่ซื้อมือถือที่กันน้ำก็มีอยู่นะอย่าง Sony บางตัวกับ Android บางตัวก็สามารถกันน้ำได้นะครับอย่าง Motorola ก็มี Defy ก็กันน้ำได้ระดับนึงเหมือนกันเดี๋ยวถ้าใครมีพวกนั้นก็แนะนำให้เปลี่ยนซิมครับแล้วใช้พวกนั้นน่าจะดีกว่าระหว่างที่ผมกำลังปิดไปเนี่ยคุณเล่านิดนึงถ้าเกิดว่าสมมติมันจะฉุกเฉินจริงๆสมมติว่าเปียกจริงๆจริงๆทำได้สมมติว่าเปียกจริงๆนะครับฉุกเฉินจริงๆนะครับก็แนะนำว่ารีบเลยปิดเครื่องปิดเครื่องก่อนเลยครับลำแรกรุ่นนี้ถอดแบตได้พยายามเปิดครับรุ่นนี้ถอดแบตได้ถอดออกแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยที่บ้านทุกคนต้องมีอยู่แล้วล่ะตัวนี้ครับก็คือถังที่ไว้เก็บข้าวสารครับนะครับคือจริงๆเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้ครับทัพเปอร์แวร์ก็ได้ครับแล้วก็เอาข้าวสารเนี่ยครับข้าวสารมาใส่ไว้ข้าวสาร
ข้าวสารนะฮะที่ข้าวเนี่ยก่อนหุงนะยังไม่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 เอาข้าวหุงแล้วมานะใส่ทัพเพอร์แวร์ที่เรียกว่าปิดมิดชิดใช่ครับถ้าเกิดไม่มีก็คือถังที่คุณเก็บข้าวสารนั่นแหละนะครับเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในถังนั้นนะครับทิ้งไว้1คืนครับจริงๆแล้วก็ลองดูนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับที่คุณจะทนไหวครับที่คือที่ทำอย่างนี้เพราะว่าข้าวสารเนี่ยนะครับมันดูดความชื้นได้นะครับเราไม่ต้องไปหาพวกเม็ดดูดความชื้นอะไรมาใช่ครับนะครับวิธีนี้อาจจะช่วยได้ใช้คำว่าอาจจะนะครับพอดูดความชื้นออกหมดเนี่ยใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้งนึงอาจจะใช้ได้ใช่ครับก็ทิ้งไว้นานๆนะครับให้มันดูดความชื้นออกไปเยอะๆครับครับนะให้ลองอันนี้ก็ลองแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาก็เทคนิคอย่างอื่นเช่นที่บางคนบอกว่าให้เอาไดร์ผมเป่าเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าไม่เป็นจริงอย่านะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงที่ไดร์ผมเนี่ยมีความร้อนสูงถ้าไดร์ผมบางตัวที่เป่าแอร์อากาศเย็นเนี่ยอาจจะโอเคเป่าความร้อนเนี่ยบางตัวเนี่ยโอ้โหผู้หญิงบางคนครับไดร์เป่าผมแบบไฮโซครับจัดเต็มตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับครับ 2,000 วัตต์มาแล้วอะไรอย่างนั้นครับเอาทีร้อนๆนี่อันตรายครับอย่าใช้เลยสังเกตว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้พังเพราะว่าเปียกน้ำมามันร้อนไปครับทั้งอื่นนะฮะใส่พวกสายแพรอะไรข้างในละลายหมดใช่ครับก็ใช้ผ้าเช็ดให้ดีดีกว่าแล้วก็ใส่อย่างที่คุณอู๋บอกนะครับใส่แช่ข้าวเอาไว้จริงๆพุทซองพวกซองเนี่ยยังมีเยอะคือไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวนี้คนชอบพกกล้องดิจิตอลมีซองแล้วก็จะมีซองที่เรียกว่าใส่ซองแล้วยังสามารถที่จะถ่ายได้อยู่ใช่ครับนะครับวันนี้แนะนำกล้องหนึ่งตัวครับอันนี้คืออันนี้คือ GoPro จริงๆแล้วหลายคนรู้จักกล้องตัวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นกล้องสำหรับถ่ายพวกมอเตอร์สปอร์ตครับติดพวกเวกบอร์ดหรือว่าพวกรถยนต์ครับขี่จักรยานแล้วพี่รู้จักอยู่แล้วครับเคสตัวนี้ดีมากเพราะมันมีเคสกันน้ำใช่ครับคือมันกันน้ำเข้า 100% ครับใช้ดำน้ำได้เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยสบายครับก็คือพออยู่ในซีลเนี่ยอันนี้คือกล้องของคุณอู๋นะฮะก็ปล่อยไปเลยนะฮะก็ปล่อยไปเลยครับถ้าเปิดมันติดทำไงสังเกตนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีฟองอากาศนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นอากาศที่ตอนดันลงไปตรงแรกใช่ครับตอนนี้ไม่มีฟองแล้วนะครับขึ้นมาก็ประมาณนี้ก็คือหากล้องหรือว่าหาพวกเคสต่างๆที่กันน้ำครับชัวร์ๆเอาไปสำหรับสงกรานต์นะครับอธิบายนิดนึงว่ากู้เคสต่างๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันกันน้ำคือมันไม่ใช่เคสเพื่อดำน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นคือการน้ำได้คือมันกันที่แบบว่าโอเคคุณโดนสาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็อย่าแบบถึงชะล่าใจจนถึงแบบว่าโอ้ยเอาไปโดดลงน้ำต๋มแต๋มอะไรอย่างนี้ได้มันก็อันตรายเกินไปตัวดำน้ำนี่คนละตัวกันคือพอดำน้ำเนี่ยมันจะมีเรื่องของความดันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวอย่างพวกนี้เอาไม่อยู่ที่แนะนำกันทั้งหมดในรายการนะครับไม่นับตัวกล้องนี้นะครับพวกซองต่างๆเนี่ยดำน้ำไม่ได้นะครับคือดำได้แป๊บเดียวอย่าไปเสี่ยงเลยลงไปนิดเดียวครับปากการังไม่ต้องนะครับอย่าเสี่ยงนะครับเท่าที่ลองมาผมชอบไอ้ตัวนี้มากสุดนะไอ้59 บาทราคาถูกดีนะผมว่ามันดูดียังไงลักษณะพวกนี้ก็ให้ทดสอบนะครับใครอาจจะออกไปเล่นน้ำมาหลายวันช่วงสงกรานต์วันหลายวันติดทดสอบเทสทุกวันครับเพราะเราไม่รู้ว่าออกไปกลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะว่าชั้นเดียวเลยสี่ชั้นเดียวนะฮะมันสิวข้างบนเนี่ยแล้วแบบมันคุณสะดุดปุ๊บมันหลุดเลยเหมือนซองยาเลยครับมันผมยังงงว่าเขาขายใช้ซองยาที่บ้านก็ได้เขาขายมา50 บาทขายมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ไม่แนะนำนะฮะไม่เอานะฮะเวลาเลือกซื้อก็ดูนิดนึงว่าระบบป้องกันน้ำของแต่ละซองเป็นยังไงครับผมอันนี้คือ DigiLife Talk วันนี้มาคุยเรื่องสงกรานต์เฉพาะสำหรับเตรียมรับมือไงอาทิตย์หน้าสงกรานต์กันเต็มที่เลย